สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ยังอยู่ในชุดที่เป็นซีวีนะครับนะสเกลนะครับสเกลของกีตาร์คลาสสิกสำหรับการสอบนะครับนะการสอบไม่ว่าจะเป็นสอบดนตรีนะครับสอบตามบอร์ดต่างๆพวกนี้นะครับนะก็จะเป็นเรียกว่าสเกลมาตรฐานที่เขาใช้กันนะครับนะวันนี้นะครับมาถึงนะครับของคิวนะครับฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับนะฮาร์โมนิกไมเนอร์ที่เป็น2ออกเทปก่อนเราจะเริ่มที่2ออกเทปก่อนแล้วกันนะครับนะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะครับนะผมจะเริ่มนะวันนี้เราจะเริ่มที่ C ฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับ C ฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับนะอ่ะเราจะเริ่มอย่างนี้ครับเริ่มที่ช่องที่3นะครับนะดูตามไปช้าๆนะครับนะแล้วก็3 4นะครับลงมาอีกเส้นนึง1 3 4นะครับนะต่อไปลงมา2 3นะครับต่อไป1 2 4นะครับ1 2นะครับต่อไปชิปมาช่องที่7แล้วก็อ่ะเอาใหม่นะครับนะ1 3 4นะครับมาที่4 1 3 4 2 3 1 2 4 1 2แล้วก็มาช่อง7นะครับนะไล่ไปไล่กันนะก็เหมือนเดิมนะครับนะพอเราได้ C นะครับนะ C harmonic minor 2 octave นะครับนะเราก็สามารถเลื่อนได้ทุกคีย์เลยนะครับนะถ้าเราอยู่เริ่มที่ช่อง1นะครับเริ่มที่ช่อง1ก็จะเป็น B flat นะครับนะเป็น B flat harmonic minor นะครับก็ไล่ไประยะทางเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็พออยู่ช่องที่2จะเป็น B harmonic minor 2 octave นะครับ3ก็เป็น C นะครับนะ4ก็เป็น C sharp harmonic minor หรือว่าเป็น D flat harmonic minor มาช่อง5ก็เป็น D harmonic minor นะครับนะช่อง6ก็เป็น D sharp harmonic minor หรือ E flat harmonic minor แล้วก็จบที่อันนี้ E harmonic minor เราสามารถขึ้นไปที่ F harmonic minor ก็ได้นะครับเราก็ลองไล่ไปทั่วคอนะครับนะอันนี้นะครับนะในคลิปนี้นะก็เรียกว่าฮาร์โมนิกไมเนอร์ทุกคีย์นะครับอยู่ในคลิปนี้นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยผมให้จำที่C ฮาร์โมนิกไมเนอร์สเกล2ออกเทปไปก่อนนะครับนะพออันนี้ได้นะครับนะเราก็ลองเลื่อนเล่นทั่วคอแล้วก็จำตำแหน่งว่าตำแหน่งมันชื่ออะไรนะจำช่องไว้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาต่อเรื่องฮาร์โมนิกไมเนอร์2ออกเทปกันต่อนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ